สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะนํามาพูดคุยกันนะครับถือว่าเป็นการทบทวนนะครับสําหรับท่านที่อาจจะทราบอยู่แล้วแต่บางท่านก็อาจจะไม่ทราบนะครับก็อาจจะทําให้เราเสียสิทธิ์ไปก็คือในคลิปนี้ที่ผมจะพูดคุยกับคุณผู้ชมเนี่ยก็คือท่านผู้พิการนะครับที่มีบัตรคนพิการแล้ววันนี้เนี่ยท่านรับเงินเบีย้ยความพิการอยู่แล้วจากอบตอจากเทศบาลก็ตามหรือเมืองพัทยา หรือในอกรุงเทพมหาคนครก็ตามนะครับที่ท่านได้รับเงินเบี้ยความพิการเดือนละ800อยู่แล้วนะครับแล้วปรากฏว่าวันนี้ท่านอายุครบ60ปีครบ60ปีบริบูรณ์นะครับท่านจะต้องไปลงทะเบียน รับเงินเบี้ยอย่างที่ผ yeah. ู้สูงอายุนะครับอย่าลืมอย่าลืมไม่งั้นท่านจะเสียสิทธิ์นะครับแต่ว่าผู้สูงอายุเนี GitHub ่ยเขาไม่ได้ใช้คําว่าลงทะเบียนแล้วนะครับแต่เราจะคุ้นเคยกับคําว่าลงทะเบียนเขาเปลี่ยนเป็นคําว่าการไปยืนยันสิทธิ์นะครับไปยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่นามาพูดคุยกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามาเตือนหลายๆท่านนะครับวันนี้เนี่ยท่านรับเบี้ยความพิการบางคนก็เข้าใจว่าได้รับเบี้ยความพิการแล้วเดือนละ800 ก็หมดสิทธิ์ในการรับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านมีสิทธิ์ได้รับทั้งเงินเบี้ยพิการเดือนละ800และเมื่ออายุครบ60ปีเนี่ยไปยืนยันสิทธิ์รับเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุอีกเดือนละ600บาทเพราะฉะนั้นท่านจะได้รับทั้ง2ทางได้ทั้งเบี้ยพิการได้ทั้งเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะครับเบี้ยพิการ800เ,เงินเบีย้ยผู้สูงอายุอีก600เป็นเท่าไหร่ครับเป็น 1,400ใช่ไหมครับเป็น1,400เสร็จแล้วเนี่ยวิธีการนะครับเรามาดูเรามาดูก่อนนะครับว่าคุณสมบัติเนี่ยของผู้สูงอายุนะครับตามระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยยังชีพของผู้สูงอายุปี2,566เนี่ยเขาหมายถึงว่าผู้สูงอายุก็คือบุคคลที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเพราะนั้นคนพิการอายุ60ปีเนี่ยท่านก็ยังรับเบีย้ยพิการเดือนละ800อยู่นะครับแล้วท่านก็ไปยืนยันสิทธ หรือลงทะเบียนเดิมเราใช้คําว่าลงทะเบียนที่ท่านอยู่ที่ไหนครับท่านอยู่ในเขตอบออตอ,อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับอยู่ในเขตอบตก็ไปลงทะเบียนที่อบตท่านอยู่เทศบาลก็ไปลงทะเบียนที่เทศบาลท่านอยู่เมืองพัทยาก็ไปที่สารวักการเมืองพัทยานะครับไปได้ทุกวันไปได้ทุกวันนะครับในวันเวลาราชาการนะวันเวลาราชาการท่านสามารถไปได้เลยครับจันทร์ถึงศุกร์ไปลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ย อย่างชีพผู้สูงอายุคุณสมบัติผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพนะครับ1ท่านมีสัญชาติไทยมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตท้องถิ่นในเขตเทศบาลหรืออบอตอน,นั้นๆอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปยืนยันสิทธิ์รับเงินนะครับแล้วก,อกอ็อีกข้อหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีไรายได้หรือมีไรายได้ไม่เพียงพอแก่การอย่างชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกําหนดข้อนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ยังไม่ใช้ ปัจจุบันนี้ยังไม่ใช้นะครับผู้ชมเพราะนั้นท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับท่านจะมีเงินในบัญชีเงินฝากท่านจะมีบัญชีเงินฝากเท่าไหร่ท่านจะมีรายได้เท่าไหร่อันนี้เขายังไม่ดูเรื่องรายได้เพราะนั้นหมายความว่าทุกคนได้หมดจะรวยจนได้หมดเลยนะครับยกเว้นแต่ว่าถ้าท่านเป็นข้าราชการบํานาญนะถ้าปัจจุบันเนี่ยเป็นข้าราชการบํานาหรือมีอเป็นลูกจ้างของส่วนราชการได้รับเงินค่าตอบแทนจากส่วนราชการต่างๆเนี่ย เป็นงานประจำของลของหน่วยงานของรัฐตรงนี้จะไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของเบี้ยผู้สูงอายุนะครับเบี้ยของผู้สูงอายุเนี่ยคนพิการวันนี้ท่านอายุครบ60ปีให้ท่านไปยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยสูงอายุด้วยนะครับอีก600บาทต่อเดือนแล้วไปยืนยันสิทธิ์แล้วจะได้รับเงินเมื่อไหร่ท่านไปสมมุติท่านไปเดือนนี้นะครับเดือนในเดือน ตุลาคมเนี่ยต้นเดือนตุลาคมเลยนะครับท่านจะได้รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนพฤศจิกายนก็คือในเดือนถัดไปเลยนะครับลงทะเบียนยืนยันสิ์เดือนนี้เดือนถัดไปได้รับเงินเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้รับเงินทั้ง2ทางเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผู้พิการ,รหลายๆท่านอาจจะได้รับเงิน1 0,000บาทไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพราะฉนั้นวันนี้ถ้าอายุ60บปีอายุ60ปีเนี่ย ไปยืนยันสิทธิ์ไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุที่อบตอที่เทศบาลท,ที่ท่านอยู่ตามทะเบียนบ้านด้วยนะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับแล้วก็เดือนถัดไปท่านก็นจะได้รับเงินทั้งเบีย้ยพิการและเบี้ยสูงอายุนั่นเองนะครับ